ช่วงเปิดประเด็นกับสำนักข่าวอิสระสวัสดีครับคุณสุภเดชครับครับสวัสดีครับท่านนิสุขครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านเลยครับวันนี้มีเรื่องอะไรเชิญเลยครับก็ต่อเนื่องจากคุณนิสุขนิดนึงนะฮะที่เมื่อกี้ได้ฟังคุณนิสุขเล่าไปคดีหวยบนดินนะครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าทางปปช.เนี่ยกำลังพิจารณานะฮะว่าจะยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดียาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับให้พิจารณาคดีที่ทางปปช.เนี่ยเป็นโจทย์นะฮะเคยยื่นฟ้องนะครับทางคุณทักษิณชินวัตรนะฮะอดีตนายกรัฐมนตรีเนี่ยในคดีที่ค้างไว้อยู่นะฮะเนื่องจากทางคุณทักษิณเนี่ยได้หลบหนีคดีออกไปนะฮะทำให้ทางศาลฎีกาเนี่ยต้องจำหน่ายคดีออกจากระบบชั่วคราวนะครับก็เบื้องต้นเนี่ยเมื่อวันที่10ตุลาปี60เนี่ย10ตุลาที่ผ่านมาเนี่ยทางที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ก็ได้มีการประชุมหารือกันด้วยนะฮะเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้นะครับแล้วก็มีมติเบื้องต้นเนี่ยใหทางเจ้าหน้าที่ไปศึกษาข้อมูลนะครับว่ามีคดีไหนบ้างที่ทางจำเลยเนี่ยหลบหนีคดีออกไปแล้วทางศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองเนี่ยได้จำหน่ายคดีจากสารระบบนะฮะซึ่งก็หมายความว่านอกเหนือจากคดีของคุณทักษิณแล้วก็รวมถึงคดีของคนอื่นๆด้วยนะครับที่ปปช.เคยเป็นโจทย์ยื่นฟ้องว่ามีคดีของใครบ้างทำนองนี้นะฮะก็ตอนนี้ระหว่างศึกษาข้อมูลนะครับก็แนวโน้มเนี่ยทางแหล่งข่าวระดับสูงนะจากสำนักงานปปช.ก็ยืนยันนะครับว่าต้องยื่นคำร้องแน่นอนนะครับเพราะว่ากฎหมายพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญนะครับว่าโดยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฉบับใหม่เนี่ยปี60เนี่ยก็บัญญัติไว้ชัดเจนนะครับว่าศาลเนี่ยสามารถพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้นะครับถ้าเกิดจำเลยไม่มาศาลเนี่ยแล้วก็สามารถนับรวมคดีเก่าๆได้ด้วยตรงนี้ก็ต้องรอดูนะครับว่าปปช.เนี่ยจะไปยื่นคำร้องวันไหนอย่างไรนะฮะสำหรับคดีของคุณทักษิณเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ทราบจากปปช.นะครับก็นอกเหนือจากคดีตลาดหวยบนดินที่ทางคุณสันติสุขเล่าให้ทางท่านผู้ฟังทราบไปเมื่อกี้แล้วก็ยังมีคดีปล่อยเงินกู้ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าของประเทศไทยนะครับหรือว่าเอ็กซิมแบงค์ด้วยนะฮะให้ทางพม่านะครับตรงนี้ต้องรอดูว่าปปช.จะไปยื่นวันไหนครับผมนี่เป็นความคืบหน้าในลายของคุณทักษิณครับครับส่วนคนอื่นๆถ้าเกิดมีพฤติกรรมเดียวกันหนีคดีไปแล้วจำหน่ายคดีชั่วคราวก็ต้องทำเหมือนกันนั่นแหละใช่ไหมครับใช่ครับผมไม่ใช่คุณทักษิณครับคนอื่นทุกคนเหมือนกันอืมครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกเชิญเลยครับเพิ่มเติมในส่วนของการแก้ปัญหาทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่ผมเคยเล่าฟังไปแล้วเมื่อ2วันที่แล้วนะว่าทางปปช.เนี่ยได้นำเสนอมาตรการนะฮะเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ทั่วประเทศนะครับแก่คณะรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไปนะฮะโดยตัวละครหลักๆเนี่ยนอกเหนือจากทางสหกรณ์แล้วนะฮะที่ทางปปช.ไปรวบรวมข้อมูลมาเนี่ยนอกเหนือจากทางสหกรณ์ผู้บริหารสหกรณ์หรือว่าเจ้าหน้าที่สหกรณ์ที่ดำเนินการทางทุจริตแล้วเนี่ยปัจจัยสำคัญก็คือทางเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วก็กรมตรวจบัญชีสหกรณ์นะฮะที่อาจจะมีการปล่อยปละละเลยทำให้เกิดการทุจริตในสหกรณ์ขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางปปช.ก็ได้รวบรวมข้อมูลมาแล้วก็ได้ยกตัวอย่าง2กรณีสำคัญนะครับกรณีแรกก็คือทางการทุจริตยักยอกเงินของสหกรณ์ตรีวิเวกคลองจันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีการระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเมื่อปี2546ถึงปี2547นะผู้ตรวจสอบบัญชีภาคเอกชนเนี่ยได้ไปสอบบัญชีแล้วก็เจอว่าสหกรณ์คลองจันเนี่ยมีความไม่ชอบมาพากลในการทำบัญชีนะฮะแล้วก็เรื่องการเงินนะครับแล้วก็ได้ชงไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์แล้วนะครับกรมส่งเสริมสหกรณ์ก็ได้ทำเรื่องไปที่นายทะเบียนสหกรณ์นะฮะแต่นายทะเบียนสหกรณ์ก็ไม่ดำเนินการอะไรนะครับกับให้ทางสหกรณ์คลองจันเนี่ยเขาไปแก้ไขปัญหากันเองนะฮะตรงนี้ก็เลยลุกลามขยายผลนะทำให้มีการยักยอกเงินจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็หลายหมื่นล้านบาทแล้วนะครับก็มีทางคุณสุภชัยศรีทุพักษรนะเป็นผู้ถูกกล่าวหานะครับแล้วก็เป็นจำเลยหลายคดีด้วยกันนะครับทางกรมสอบสวนพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขาเข้าไปตรวจสอบอยู่นะครับนอกจากสหกรณ์คลองจันแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกสหกรณ์นึงนะฮะก็คือสหกรณ์เคหสถานนพเก้ารวมใจนะครับที่เมื่อกลางปี60เนี่ยเพิ่งถูกคำสั่งในทะเบียนสหกรณ์ให้เลิกการทำสหกรณ์ไปนะครับเนื่องจากมีการไปมีพฤติการไปกู้ยืมนะฮะทางสหกรณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นชุมนุมสหกรณ์ธนกิจไทยนะครับสหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรวมถึงสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนนทบุรีนะฮะเพื่อนำเงินมาทำโครงการบ้านจัดสรรนะครับบ้านสวนสารคามโครงการนี้น่าสนใจมากนะฮะโดยเฉพาะเคสการกู้ยืมเงินระหว่างสหกรณ์นพเก้าลมใจกับสหกรณ์จุฬานะฮะเบื้องต้นเนี่ยสหกรณ์นพเก้าลมใจไปขอกู้ยืมเงินสหกรณ์จุฬาโดยเอาที่ดินที่จะทำโครงการบ้านสวนสารคามเนี่ยฮะประมาณ218ไร่นะครับไปจำนองไว้นะฮะเพื่อกู้ยืมเงินออกมาตีราคาที่ดินเบื้องต้นตอนนั้นนะครับประมาณ100-200ล้านนะฮะแต่ว่าขอกู้ยืมเงินมารวมเบ็ดเสร็จ3ครั้งนะครับ915ล้านนะฮะก็
็ใช้ที่ดินตรงนี้อย่างเดียวจำนองไว้แล้วทีนี้เนี่ยทางสหกรณ์นพเก้าเนี่ยเขาก็บอกว่าที่ดินตรงนี้เนี่ยจาก100-200 ล้านเมื่อทำโครงการเหล่านี้เสร็จเนี่ยอาจจะมีพุ่งมูลค่าสูงได้ประมาณหลักพันล้านบาทได้นะครับแต่ท้ายสุดพอดำเนินโครงการไปเริ่มดำเนินโครงการมีการทำโมเดลมีการเปิดงานเชิญทางพลเอกบรรลบปิ่นมณีนะฮะที่เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรขณะนั้นนะครับมาเปิดงานด้วยก็ท้ายสุดไม่สามารถขายโครงการบ้านจัดสรรออกไปได้นะครับเพราะว่าทำ เกินขอบเขตของพรบ.สหกรณ์นะฮะเนื่องจากสหกรณ์นพเก้าลมใจเนี่ยบอกตอนแรกว่าจะทำโครงการบ้านจัดสรรให้กับสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามนะครับแต่ว่าท้ายสุดกลับไปขายโครงการให้กับคนนอกด้วยนักลงทุนด้วยเลยมองนี้นะฮะเลยทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทางนายทะเบียนก็เตือนมาก่อนตอนแรกว่าให้ขายโครงการนี้ให้กับเอกชนรายอื่นดำเนินการซึ่งทางประธานของนพเก้าลมใจเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันอิสลานะครับว่าเดี๋ยวจะมีกลุ่มทุนจีนมาเข้ามาซื้อแต่ท้ายสุดก็เรื่องก็เงียบหายไปแล้วก็จนกระทั่งถูกเลิกสหกรณ์นพเก้าลมใจในที่สุดนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีประเด็นสืบเนื่องมาคือในการทำธุรกรรมระหว่างสหกรณ์นพเก้าลมใจกับสหกรณ์ลมทรัพย์จุฬาก็พอสหกรณ์นพเก้าลมใจถูกเลิกปุ๊บอีกไม่กี่เดือนต่อมาทางนายทะเบียนสหกรณ์เนี่ยก็ได้ส่งหนังสือมาที่สหกรณ์จุฬานะครับขอให้ดำเนินการให้บอร์ดชุดที่52-53เนี่ยชดใช้เงินนะฮะที่ปล่อยกู้สหกรณ์นพเก้าลมใจไป915 ล้านบาทแต่เบื้องต้นเนี่ยมีการคำนวณกันแล้วนะฮะทางบอร์ดชุดปัจจุบันเนี่ยได้คำนวณกันแล้วก็ได้สั่งการให้ทางบอร์ดชุดที่52-53เนี่ยจะใช้เงินประมาณ607 ล้านบาทนะฮะเนื่องจากที่ดินที่มาจำนองไว้เนี่ยก็มีมูลค่าตอนนี้ประมาณสัก300 ล้านบาทได้ก็ถือว่าที่ดินก็ยึดมาเป็นของสหกรณ์จุฬาแล้วก็เหลือเงินประมาณสัก600 ล้านบาทเศษก็ให้ทางบอร์ดชุด52ให้สามมาชดใช้แล้วก็ได้ทำหนังสือไปตั้งแต่ประมาณวันที่5 กันยาที่ผ่านมาซึ่งภายในกำหนดระยะเวลากรอบเวลาชดใช้เงินเนี่ยต้องทำภายใน30 วันนะฮะก็ตอนนี้ก็วันที่12 ตุลาแล้วทางบอร์ดหลายคนเนี่ยเมื่อวานผมเพิ่งโทรศัพท์คุยกับทางแหล่งข่าวนะครับที่สหกรณ์จุฬาเนี่ยขอเล่าให้ฟังว่ามีบอร์ดชุด5253ในประมาณ8-9 คนนะฮะหนังสือสั่งชดใช้เนี่ยถูกตีกลับนะครับอ้างว่าไม่มีคนรับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องทำหนังสือกลับคืนไปอีกก็จะเรียกว่าเป็นการเพิ่มระยะเวลาไปอีกประมาณ30 วันนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าใน30 วันข้างหน้าเนี่ยจะมีการชดใช้เงินตรงนี้เกิดขึ้นหรือเปล่านะฮะเพราะว่าถ้าไม่มีการชดใช้เงินเกิดขึ้นเนี่ยทางสหกรณ์จุฬาบอร์ดชุดปัจจุบันเนี่ยจะต้องไปฟ้องทางแพ่งนะครับเรียกค่าเสียหายโดยทันทีนะฮะเนื่องจากตรงนี้เนี่ยประเด็นเรื่องการปล่อยทำธุรกรรมกับสหกรณ์นพเก้าลมใจเนี่ยค่อนข้างจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับจากสมาชิกสหกรณ์จุฬานะฮะหลายพันหลายหมื่นคนเลยนะครับว่ามันค่อนข้างจะไม่ถูกต้องนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูว่านอกเหนือจากประเด็นค่าเสียหายแล้วเนี่ยจะมีการเรียกว่าสอบสวนดำเนินการเอาผิดทางอาญาด้วยหรือเปล่านะฮะตรงนี้ก็ต้องรอดูนะฮะว่าคำพิพากษาของศาลแพ่งถ้าเกิดมีการฟ้องร้องมาแล้วเนี่ยจะออกมาผลเป็นยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการศึกษาพิจารณาว่าจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนเอาผิดทางอาญาด้วยหรือเปล่าครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความคืบหน้าแล้วก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนอกเหนือจากคลองจันแล้วก็ยังมีเคหสถานนพเก้ารวมใจเนี่ยแหละที่ถูกปปช.หยิบยกขึ้นไปส่งให้ทางปปช.ส่งให้ทางครม.มาแก้ไขปัญหาการทุจริตสหกรณ์ทุกประเทศครับครับมานี่ก็เป็นกรณีเรียกได้ว่าเป็นกรณีศึกษาแม่แบบเลยใช่ไหมเป็นใช่ครับเป็นแม่แบบแห่งการทุจริตนะใช่ครับก็เบื้องต้นก็คลองจันแล้วคลองจันเนี่ยพฤติการก็อย่างที่หลายคนทราบว่าคุณสุภชัยไปปลอมลายมือทั้งบอร์ดหรือว่าเซ็นเองเอาเงินออกมาใช้เองแล้วก็ไม่บอกว่าเอาเงินไปใช้อะไรทำนองนี้นะฮะแต่นี้เนี่ยก็จะเป็นเคสที่แบบว่ากู้ยืมเงินมามากๆแล้วก็ไปทำอ้างว่าทำแบบธุรกิจอสังหานู่นนี่นั่นแต่ท้ายสุดก็ทำไม่ได้จริงบ้างหรือทำจริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะถ้าที่ทราบเนี่ยนพเก้าลมใจนอกเหนือจะไปทำโครงการบ้านสวนสาธารณะแล้วเนี่ยเขาก็ทำโครงการเกี่ยวกับบ้านจัดสรรหรือว่ามีบางอันเป็นรีสอร์ทด้วยนะฮะซึ่งทางปปง.เนี่ยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเนี่ยได้ไปไล่เส้นทางการเงินอยู่นะฮะก็มีการตรวจสอบดูว่าเส้นทางการเงินไหนมาโดยผิดปกติหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับมีการฟอกเงินไหมตรงนี้ไปไล่เส้นทางการเงินอยู่ต้นเบื้องต้นก็พบว่ามีการเอาไปทำรีสอร์ทด้วยนะครับตรงนี้ก็ต้องรอดูนะฮะทั้งนี้ไม่เป็นสากลแต่ไปทำรีสอร์ทตรงนี้ก็ค่อนข้างจะผิดปกติเหมือนกันนะครับ
นายดูปีเลยต้องสั่งเลิกนะฮะเมื่อกลางปีตรงนี้ก็ต้องรอดูว่าครม.โดยเฉพาะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเป็นต้นสังกัดของกรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะเข้าไปดูแลแก้ไขปัญหาเหล่านี้อย่างไรบ้างถึงแม้ว่าจะมีการแถลงข่าวว่าพบสหกรณ์ทุจริตหลายร้อยแห่งแต่ว่าจะเข้าไปแก้ไขตรงนี้ยังไงมากกว่าปรับเปลี่ยนโครงสร้างยังไงครับผมอันนี้ต้องรอดูครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมฮะเชิญเลยฮะเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับเรื่องปปง.นะครับที่มีการอายัดทรัพย์สินของทางคุณธัญพรจันทกุลพรนะฮะประมาณ 2,300 ล้านบาทนะครับซึ่งก็สืบเนื่องมาจากคดีระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐโดยทุจริตนะฮะซึ่งศาลมีคำพิพากษาไปแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็พบว่ามีการให้นอมินีนะฮะเข้าไปถือหุ้นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของบริษัทนะครับ TC Property จำกัดซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางสำนักข่าวอิสระก็เคยตรวจสอบมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก่อนที่มีการอายัดว่าในช่วงปี55เนี่ยมาทางคุณธัญพรเนี่ยกับเครือข่ายกับพรรคพวกเนี่ยก็ได้เข้าไปถือหุ้นในบริษัทนี้นะครับแล้วก็อ้างว่าทำธุรกิจสังหาริมทรัพย์นะครับต้องมีสินทรัพย์ประมาณ 2,000 ล้านบาททางปปง.ก็เลยขยายผลจากประเด็นที่อิสระตีข่าวลงไปนะฮะก็เลยมีการอายัดแต่ประเด็นที่ผมอยากจะเล่าก็คือปัจจุบันนี้นะฮะก็ยังไม่รู้เลยว่าคุณธัญพรอยู่ไหนนะครับไม่ทราบภาครัฐก็ยังไม่ได้ออกมาติดตามอย่างเต็มที่นะฮะทั้งที่คุณธัญพรเนี่ยเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญตัวหนึ่งเลยนะครับในคดีระบายข้าวทุจริต P2P เจนะฮะอย่างที่หลายคนทราบทางวิพากษ์ภาษาไปนะครับครับก็ต้องรอดูนะฮะว่านอกเหนือจากการตามตัวของอดีตนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยกลับมารับโทษตามคำพิพากษาแล้วเนี่ยทางภาครัฐจะตามตัวของคุณธัญพรจันทกุลพรกลับมาได้หรือเปล่าเพราะว่าตามข้อเท็จจริงเนี่ยคุณธัญพรวันพิพากษานะคุณธัญพรเนี่ยบอกทางทนายเนี่ยว่าพักรักษาตัวอยู่ที่ค่ายสุรศรีซึ่งเป็นค่ายของทหารนะครับแล้วก็หลายคนก็คงทราบดีว่ารัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลของทหารแต่ว่าทำไมถึงไม่ดำเนินการนำตัวของคุณธัญพรมากลับมารับโทษทำความพิพากษานะฮะเพราะว่าศาลก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะครับว่าจำคุก4ปีนะครับเคสนี้ก็ต้องรอดูว่าทางภาครัฐจะดำเนินการอะไรยังไงต่อไปต่อเพราะว่าปปง.ก็อายัดเงินแล้วศาลก็พิพากษาแล้วแต่คุณธัญพรอยู่ไหนก็ไม่รู้เพราะว่ามัวแต่ไปมุ่งตามจับคุณยิ่งลักษณ์อยู่นะฮะต้องไม่ลืมว่ายังมีคุณธัญพรมีทางพันตีนายแพทย์วิรุฒิวัฒนภูกะหรือว่าหมอโด่งมีทางนายสุธีเชื่อมไพศาลด้วยนะฮะสามจำเลยสำคัญนะครับที่ยังหลบหนีคดีอยู่นะฮะตรงนี้ก็ต้องรอดูทางภาครัฐว่าจะดำเนินการกับสามคนเหล่านี้หรือเปล่าหรือว่าจะมุ่งไปกับคุณยิ่งลักษณ์อย่างเดียวครับผมครับพอจะรู้หรือยังฮะไอ้ที่ยึดทรัพย์คุณลูกสาวเสียเปียงเนี่ยนะฮะที่ประมาณเท่าไหร่2,300 ล้านเนี่ยมันเป็นรายการอะไรฮะตรงนี้เป็นคำให้สัมภาษณ์นะครับของทางพลตำรวจตรีโรมสิทธิ์นะฮะรักษาราชการแทนเลขาธิการปปง.นะครับเขาบอกแค่ว่าเป็นทรัพย์สินนะฮะก็มีพวกอสังหาริมทรัพย์ในทำนองนี้ครับแล้วก็บริษัทแต่บริษัทเนี่ยเขาบอกชื่อมาก็คือ TC Property ก็รวมทรัพย์สินทั้งหมดเนี่ย25 รายการแต่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมฮะว่า25 รายการนี่เป็นคอนโดเป็นที่ดินเป็นอะไรยังไงใช่ครับเขาบอกแค่ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ครับครับก็ต้องรอดู2,300 ล้านก็ตอนนี้ยอดรวมที่ปปง.อายัดครับเกี่ยวกับการทุจริตคดีระบายข้าว GDP เนี่ยก็10 ครั้ง 15,300 ล้านบาทเศษแล้วนะฮะครับก็ต้องรอดูว่าแต่ว่าความเสียทั้งหมดก็มากกว่านั้นนะครับก็ต้องรอดูว่ามีเงินไหลไปในช่องทางไหนบ้างบริษัทไหนที่ดินแห่งไหนบ้างครับตรงนี้ก็ต้องรอดูปปง.ต่อไปครับผมครับเดี๋ยวรอดูคำสั่งธุรกรรมอย่างเป็นทางการเดี๋ยวก็เห็นเองนะเข้าใจว่าน่าจะเอาข้อมูลส่วนหนึ่งมาจากอิสรานี่แหละผมว่านะที่ตามแกะตอนนั้นนะฮะวันนี้ขอบคุณคุณสุภเดชครับ